กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สับสนโดยกระชายขาวตาบีจีนะคะกระชายขาวนะคะเขาเรียกว่าในเรื่องของร่างกายที่อ่อนแอไวรัสที่มันเข้ามาในร่างกายของเราในวันๆมันรับเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องบำรุงสุขภาพของเรานะคะด้วยการเขาเรียกว่าต้านไวรัสนะฮะแล้วมันจะออกฤทธิ์เนี่ยครับบอกว่ากับเชื้อไวรัสนะฮะที่จะแพร่เข้ามาในร่างกายเราหลายๆเชื้อด้วยให้ทานสมุนไพรไทยนี่ก็คือกระชายขาวนะฮะเพราะว่ากระชายขาวตาบีจีเนี่ยนอกจากจะมีกระชายแล้วเนี่ยเขายังใส่มะขามป้อมมะขามป้อมเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการคัดจมูกเจ็บคอนะคะแล้วก็สารสกัดในกระชายขาวตาบีจีเนี่ยดูดซึม 100%ไม่ทิ้งสารตกค้างพูดมาขนาดนี้หลายคนบอกราคาต้องประมาณ 5-600 แน่เลยครับราคาเท่าไหร่คะวันนี้นะฮะราคาสุดพิเศษจริงๆ1กระปุกราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้นะฮะคุณซื้อ5กระปุกนะฮะก็ลดเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นหารแล้วเหลือกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจกับกระชายขาวตา BG โทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดที่มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะข่าวต่อไปค่ะเรามาดูพี่ต้อมยูทเลอร์ดีกว่าครับโต้กับปมทำลายร่างกายคุณไอรัชนกอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอาการเมาทั้งคู่นั่นเองนะครับกำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองสำหรับนะฮะกรณีคุณไอรัชนกนักกิจกรรมทางการเมืองนะฮะกลุ่มนะฮะพลังคลับได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยถูกคุณต้อมยุทธเลิศผู้กำกับชื่อดังทำร้ายร่างกายทั้งตบหน้าถึง2ครั้งและก็กระโดดถีบที่ห้องอาทิท้องนะฮะแล้วก็มีการนะนัดเคลียร์ใจกันถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นพร้อมลุยแจ้งความดำเนินคดีเตรียมเอาผิดให้ถึงที่สุดกับเหตุการณ์นี้ซึ่งล่าสุดเองนะฮะทางด้านของคุณต้อมยุทธเลิศเองได้ออกมีการให้สัมภาษณ์ครับกับทางโทรศัพท์กับช่องหนึ่งแล้วกันนะฮะก็มีการยืนยันว่าเป็นการทะเลาะวิวาทของคนที่ไม่ลงรอยกันเท่านั้นการใช้คำว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกินไปเพราะว่าถ้าทำร้ายร่างกายจริงเนี่ยถูกตบหน้าถึงสองครั้งใบหน้าต้องบวมแล้วนะที่สำคัญตอนเกิดเหตุคุณอยู่กันเต็มเรือเลยนะฮะคุณอยู่ก็คือมีคุณแล้วก็คนอยู่กันเต็มไปหมดพวกพี่ต้อมแล้วก็พวกน้องผู้หญิงแต่พวกพี่ต้อมเยอะกว่าและมีการเข้ามาห้ามปรามด้วยจนกลายเป็นความชุลมุนวุ่นวายที่คู่กรณีออกมาโพสต์นั้นก็เป็นความจริงเพียงแค่เหมือนว่าอารมณ์ครึ่งเดียวอ่ะแม่เป็นความจริงไม่ทั้งหมดนะฮะคราวนี้นี่เองเนี่ยคุณต้อมผู้กำกับชื่อดังเองยังมีการเผยอีกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตนอยู่บนเรือแล้วก็ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแต่ว่าคู่กรณีไม่ได้ถูกเชิญนะฮะกลับลงมาบนเรือก็จึงได้ถามคนจัดงานว่าใครเชิญยอมรับว่าตนเนี่ยไม่อยากจะเจอนะฮะเพราะว่าไม่ถูกกันไงแล้วก็เมื่อเจอหน้ากันปุ๊บโอ้โหในสภาพที่ต้องแน่นอนว่าเมากันนะแม่มึนเมาทั้งคู่เมาทั้งคู่สุดท้ายมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวไงอย่างไรก็ตามครับหากตำรวจส่งหมายเรียกเพื่อไปให้ปากคำกับพร้อมจะเดินทางไปพบเลยผิดก็ว่าไปตามผิดก็จะขอโทษขอโพยอะไรก็ว่ากันไปที่โรงพักนะฮะพอดีเองในเหตุการณ์นี้นะคุณต้อมก็ยังมีการเผยทิ้งท้ายบอกว่าที่ผ่านมาตนถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดมีการบีบบังคับเพื่อให้ตนเนี่ยไปขอโทษเอมมี่เดบิวต์ชมบูแล้วก็คุณสายเจริญบุระในประเด็นเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาส่วนตัวเชื่อว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะจึงถามกับคู่กรณีว่าทำไมต้องขอโทษที่สำคัญนะฮะแบบว่าที่สำคัญก็คือทางของคุณเอมมี่แล้วคุณสายทำไมต้องไม่ขอโทษด้วยก็เลยยังงงตรงนี้นั่นเองนะครับก็ว่ากันในศาลค่ะแต่ว่ากรณีจะฟ้องศาลเลยเหรอมันแจ้งความเข้าไปถึงศาลค่ะเพราะเป็นคดีทำลายร่างกายเพราะว่าทางนั้นเขาบอกว่าดำเนินคดีอยู่ถึงที่สุดถ้าเกิดมีการแจ้งความดำเนินคดีอยู่ถึงที่สุดเรื่องต้องถึงศาลค่ะก็คืออัยการจะต้องเป็นคนสั่งฟ้องนะคะแต่มันก็จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องสอบปากคำเยอะนะคะต้องสอบปากคำเยอะแล้วก็อะไรนะมันเป็นคู่กรณีที่มันไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายไงมันเป็นชายกับหญิงมันเป็นชายกับหญิงครับพอเป็นชายกับหญิงเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะแตกต่างกับชายกับชายชายกับชายจะกลายเป็นทะเลาะวิวาทครับแต่ถ้าเป็นชายกับหญิงเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายหรือไม่มันต้องพยานไงกล้องวงจรปิดบนเรือมีไหมหรือมีใครถ่ายคลิปไหมทำแรงขนาดไหนอะไรยังไงและที่บอกว่าเมาทั้งคู่เนี่ยเมาจริงไหมเพราะก็ต้องสืบพยานกันอีกไงสืบพยานกันสอบพยานกันนะคะ
ถ้าผู้ชายกับผู้ชายอย่างเงี้ยก็ปรับ 500,000 นึงครับผู้หญิงกับผู้หญิงก็ทะเลาะวิวาทก็ปรับ 500,000 นึงครับแต่ถ้าเป็นชายกับหญิงเนี่ยมันไม่ใช่ไงชายกับหญิงหญิงกับชายนี่ไม่ได้นะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงหรือกระเทยกับผู้หญิงก็ไม่ได้นะเพราะกระเทยคือผู้ชายคดีมันจะเปลี่ยนนะมันจะกลายเป็นทำลายร่างกายอันนี้ก็เข้าใจนะครับคราวนี้เองเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่จบนะฮะคุณเพชรกรุณพลก็ออกมาซัดครับว่าต้อมยุทธเลิศเนี่ยเก่งกับผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะกำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองนั่นแหละครับกรณีคุณไอซ์ที่ออกมาพูดว่าโดนคุณต้อมเนี่ยทำลายร่างกายนะฮะทั้งโดนตบแล้วก็โดนกระโดดถีบงานนี้เองเนี่ยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลด้านของนักแสดงหนุ่มอย่างคุณเพชรเองเพชรกรุณพลเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวได้พิการนะฮะโพสต์ทวิตนะฮะกล่าวของคุณไอรัชนกลงบนทวิตตัวเองนะพร้อมเขียนข้อความว่าผู้ชายคนที่พูดจาถ่อยๆตบแล้วก็ถีบผู้หญิงเนี่ยใช่คนเดียวกับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำหนังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิทวายใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมครับเออไม่รู้ว่าหยาบแต่กำเนิดหรือว่าเพิ่งหยาบตอนมีชื่อเสียงครับครับแฮชแท็กเก่งกับผู้หญิงนะเราอ่ะทั้งนี้นะครับโอ้โหเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวใน Instagram ก็ต้องบอกว่าของคุณต้อมยุทธเลิศพบว่าได้มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วคุณแม่คนเข้าไปด่าก็แสดงว่าลดคือคือคดีเนี่ยถ้าเป็นชายอย่างที่พี่เต่าย้ำนะคะชายกับชายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเป็นชายกับหญิงเนี่ย มันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเลยและถ้าใช้คำว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดเนี่ยหมายความว่าเรื่องนี้ต้องจบที่ศาลเวลาอุ้มไปโรงพักเนี่ยแล้วอุ้มไปแจ้งความอย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบลงบันทึกประจำวันเพื่อไว้เป็นหลักฐานกับต้องบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดถ้าโอมไม่บอกว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดเนี่ยตำรวจส่วนใหญ่พี่ๆตำรวจเนี่ยเขาก็จะลงบันทึกประจำวันให้โอมเฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรคืบหน้า มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าลงไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะแต่บอกว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องเรียกพยานมาสอบแล้วก็อาจจะต้องโทรไปหาต้อมแล้วก็เรียกมาที่โรงพักหรืออาจจะออกหมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่มาก็ออกหมายจับแล้วก็เสร็จปั๊บก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการสอบปากคำนะคะถ้ามีคลิปวิดีโอมีอะไรเงี้ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูว่าตกลงเนี่ยอะไรยังไงกันแน่ใครทำร้ายใครก่อนนะคะหรือว่าผู้หญิงเขาถูกทำร้ายจริงๆ อันนี้ก็เรื่องอีกเรื่องนึงแล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็จะต้องให้คนที่เขาดูแลโรงพักแบบไม่ผู้การหรืออะไรอะเซ็นแล้วก็ส่งไปที่อัยการอัยการจะเป็นคนฟ้องครับ มันขั้นตอนในการแจ้งความมันจะนานแต่ถ้าเกิดฟ้องเองฟ้องเองก็จ้างทนายถ้ามีทนายก็จ้างทนายแล้วก็ให้ทนายร่างฟ้องแล้วก็ถือนะใบนี้ให้ทนายถือไปเลยเพราะเราจ้างแล้วเขาก็จะถือไปที่ศาลไปที่ศาลโดยตรงไปที่ศาลโดยตรงเลยเพราะศาลนี่คือตรงเลยไปที่ศาลเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะตรวจแล้วก็ประทับรับฟ้องแล้วก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องแล้วเขาก็จะออกหมายอ่ะครับเป็นแผ่นกระดาษอ่ะมีตาครุฑอ่ะคือแจ้งความก็มีตาครุฑครับศาลก็มีตาครุฑครับไปที่บ้านเราถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะแขวนหมายไว้หน้าบ้านแต่ถ้าเราอยู่แล้วก็เซ็นรับหมายศาลครับสมมุติว่าโอมโดนใช่มั้ยคดีอาญาเนาะครับโอมก็ได้รับหมายศาลปั๊บมึงก็เซ็นของคดีโอมเดือนวันที่14มีนาเวลาบ่ายโมงนะครับศาลอาญารัชดา อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตามเวลาโอมก็ทะลุไปที่ศาลก่อน อะไรยังไงตามนงนัดต่างๆและโอมก็ต้องจ้างทนายแล้วนะต้องจ้างทนายแล้วต้องจ้างทนายแล้วใช่ต้องจ้างทนายแล้วแต่ว่าไปตัวคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โอมต้องจ้างทนายแล้วและทนายก็จะมาคิดวิธีช่วยเหลือโอมยังไงนั่นแหละค่ะถ้าตกหล่นไปกว่านี้พี่เต๋าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปเป็นพยานให้เขาเยอะมากหลายคดีดิฉันก็ไปศาลบ่อยฟ้องเขานะคะแล้วก็ไปเป็นพยานให้เขาจะโดนฟ้องไหมไม่กลัวถามว่าจะโดนฟ้องมันไม่ได้ถามว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ไม่กลัวการถูกฟ้องตอบไปจะคำถามเหมือนกันช่วยๆตั้งแต่สมัยทำงานแล้วคดีแพ่งก็โดนมาแล้วโทรฮัลโหลเคลียร์ยุ้งหูแพ่งไม่ติดคุกก็จ่ายตังค์ก็จบ
คดีอาญาก็ยกฟ้องแต่ว่าเวลาฟ้องใครเนี่ยต้องระวังนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเล่นๆอย่าไปฟังทนายเยอะครับทนายที่ดีต้องเตือนลูกความคดีบางคดีทนายมักจะฉีดยาลูกความเป็นอย่างนั้นคือยุให้ลูกความเนี่ยค้าความเพราะตัวเองจะได้เงินครับฟ้องเลยชนะ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 พอไต่สวนมูลฟ้องเสร็จปั๊บศาลบอกว่าคดีไม่มีมูลคดีมันจะพลิกกลายเป็นยกฟ้องครับพอยกฟ้องเสร็จปั๊บจากโจทจะกลายเป็นจำเลยเลยเพราะฝั่งนั้นเนี่ยเขาฟ้องกลับปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นฟ้องเท็จข้อหาฟ้องเท็จไปถูกต้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันโทษ2ปีครับส่วนใหญ่ครั้งแรกจะรอลงอาญานะคะแต่ถ้าฟ้องเท็จเสร็จปั๊บเนี่ย7ปีเขารวบลงไปเลยรวบเลยอันนี้บอกใครฮะบอกใครเล่าเป็นความรู้ให้คนไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกใครแย่แย่ใจชัวร์แล้วทีมงานทั้งหัวเราไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครทั้งสิ้นเขาเล่าเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นวิทยาทานหลายๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะทำใจล่มๆนะคะไม่คดีแพ่งส่วนใหญ่คนจะเจอคดีแพ่งเช่นคดีบัตรเครดิตคดีบัตรเครดิตคดีอะไรพวกนี้คดีแพ่งเนี่ยเยอะนะคะคดีแพ่งนะคะก็คุยค่ะให้ทนายคุยนะคะแล้วก็ปรึกษาทนายหลายๆคนครับปรึกษาทนายหลายๆคนเราก็จะได้ข้อมูลหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะแน่นะเมื่อกี้ไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกใคร สอนให้คนฉลาดติดอาวุธทางปัญญาให้คนบางคนคนบางคนถูกทนายหลอกไงคนบางคนก็บังคับทนายให้เขียนฟ้องไงทนายเขาทำได้หมดแหละเพราะว่าทนายเขาได้ตังค์เขาได้หมดแหละฉบับละ20,000 20,000เขาก็เขียนให้หมดเขาได้ตังค์อ่ะแต่เวลาติดคุกใครติดอ่ะมึงติดทนายไม่เกี่ยวทนายเขาไม่ติดกับมึงทนายมันจะได้กับได้ทนายเขาได้กับได้มึงติดคุกเขาก็อ๋อครับครับเดี๋ยวประกันตัวนะครับแล้วใครจ่ายเงินเราก็มึงจ่ายแล้วใครเสียชื่อก็มึงอีกอะไรเสียชื่อไม่ใช่ทุกคดีที่ศาลเขาจะรับนะคะครับอ่ะพักเวงกันช่วงนี้คุณแม่ฝากไปด้วยนะคะสำหรับกระชายขาวตา BG นะคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยกระชายขาวตา BG ของเราเนี่ยสกัดและดูดซึมได้ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะแล้วก็เพิ่มก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอนะฮะวันนี้มาในราคาหลักร้อยเนาะ100ต้นๆด้วยนะสุดพิเศษไม่ถึง500ไม่ถึง300ยังไงฮะต้องบอกว่า1กระปุกในปกติราคา290บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้นะคุณซื้อในโปรโมชั่นเป็นเซตโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยเนี่ย5กระปุกหรือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นเองคุณแม่หารแล้วเหลือกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วจ้ะลิฟต์โทรลิฟต์แคปได้เลยนะครับ0957184624 0957184624หรือที่ LINE @มงขวัญหน้าจอสุขภาพดีสแกน QR Code กับกระชายขาวตรา BG ได้เลยนะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ